ไปต่อกันที่สมุยครับมีแก๊งหนึ่งครับเขาไปหลอกบรรดาเจ้าของที่ต่างๆไปหลอกว่าเดี๋ยวจะเอาโฉนดมาขายให้แต่พอขายไปขายมาเอาเงินไม่ได้เข้ากับเจ้าของที่ดินไปตกอยู่กับคนที่เป็นกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้นี่เป็นเรื่องเตือนภัยนะคะคุณผู้ชมใครที่มีเจ้าของใครที่เป็นเจ้าของที่ดินมีที่ดินหลายแปลงแล้วก็คืออยากจะขายแต่ว่าก็ไม่รู้จักนายหน้าแล้วปรากฏว่าแก๊งพวกนี้เขาก็อาศัยจังหวะนี้เนี่ยแหละไปหลอกให้เอาโฉนดมาแล้วก็หนังสือใบรับรองอำนาจจากนั้นเอาไปขายเอาไปฝากนายทุนขายต่อพอนายทุนเอาไปขายปรากฏอ้าวเงินหายไปไหนแล้วแล้วนี่เป็นคดีความสำคัญด้วยนะฮะที่ดินที่สมุยก็รู้กันอยู่ว่าเกาะสมุยคือเกาะสวรรค์ที่ดินก็ราคาแพงใช่ค่ะขายกันแปลงนึงก็ไม่ใช่แค่ล้านกว่าบาทบางทีปาเข้าไป10ล้าน20ล้านเหตุการณ์นี้มันแดงขึ้นมาครับเพราะว่ามีอดีตคุณครูท่านหนึ่งนะครับอายุ72ปีมีที่ดินอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแจ้งความกับตำรวจครับบอกว่ามีกลุ่มคนครับประมาณ5คนทำการมาหลอกว่าจะเอาโฉนดที่ดินนี่นะฮะไปไถ่ถอนเพื่อที่จะเอาเงินไปประกันตัวลูกชายคือผู้ต้องหาคนนี้นะครับชื่อว่านางสาวจางรีพรมจันทร์คุณครูท่านนี้บอกว่าจริงๆแล้วก็รู้จักกันมาก่อนเพราะว่านางสาวจางรีเคยเป็นคนสนิทเคยขับรถให้วันนึงมาอ้างบอกว่าต้องการเอาหลักทรัพย์ไปประกันตัวลูกชายที่ติดคดียาเสพติดก็เลยขอยืมโฉนดไปก่อนแต่ปรากฏว่าทำไปทำมาครับก็ถูกปลอมหนังสือมอบอำนาจแล้วนางสาวจางรีก็เอาโฉนดฉบับนี้ไปฝากขายกับนายทุนเหตุการณ์เกิดมาตั้งแต่มีนาคมปี2558ครับทางตำรวจเขาก็เลยไปสืบสวนสอบสวนจนพบว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงแค่คุณครูท่านนี้ท่านเดียวแต่ว่ามีคนในพื้นที่เกาะสมุยหลายคนเจอหลอกเหมือนแบบนี้เหมือนกันหมดเลยคือไปบอกว่าเอาโฉนดมาฝากเอาไว้สิมาฝากขายบ้างหรือว่าเดือดร้อนอยากจะได้โฉนดเอาไปหาเงินประกันลูกชายบ้างไม่พอโฉนดไม่พอนะฮะยังไปปลอมหนังสือมอบอำนาจด้วยคือแก๊งนี้เนี่ยไม่ใช่แก๊งธรรมดานะคะคุณนัทคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเพราะว่าเขาทำกันเป็นขบวนการผู้ต้องหาเป็นแก๊งตกโฉนดรายใหญ่ที่อยู่ในอำเภอเกาะสมุยมีผู้เสียหายที่เคยถูกแก๊งนี้หลอกเอาโฉนดไปขายด้วยวิธีการต่างๆหลายวิธีการค่ะอย่างเช่นการออกอุบายให้เหยื่อนำโฉนดที่ดินพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจแล้วก็บอกว่าเอามาให้ผมนะเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบพิธีกรรมแล้วรับรองว่าถ้าเกิดไปเข้าพิธีกรรมแล้วเนี่ยมันขายได้ดีๆขายได้ราคาดีแน่อันนี้สำหรับคนที่อยากจะขายที่แล้วต้องการรีบขายด่วนเพราะบางทีกว่าจะขายที่มันราคาเป็นล้านใช่ไหมฮะกว่าจะขายได้มันใช้เวลานานบางคนก็ต้องไปบนไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะก็คิดว่าเนี่ยแหละน่าจะช่วยได้นะสุดท้ายก็โดนเอาโฉนดหลอดไปขายนะคะแล้วเวลาเขาเอาไปฝากให้กับกลุ่มนายทุนมันก็จะเป็นกลุ่มนายทุนหน้าเดิมๆด้วยแล้วพอได้เงินมาปรากฏว่าแทนที่เงินจะเข้าไปสู่เจ้าของโฉนดแต่ปรากฏว่ามีเจ้าที่ธนาคารรู้เห็นครับไปแอบปลอมแปลงชื่อที่เขาสั่งจ่ายค่าที่ดินเปลี่ยนจากชื่อของเจ้าของโฉนดมาเป็นชื่อของคนในกลุ่มนี้สุดท้ายเช็คไปเช็คมาก็สามารถจับกลุ่มได้5คนครับ5คนก็ประกอบไปด้วยนางสาวจางรีหรือว่าอิสรีพรมจันทร์นางสาวสุพันนีวาสินนางสาวสุนางรีมณีโชตนายเอกชัยแก้วกำเนิดและนางสาวมทุงรดาดีมีศรีนะครับทั้งหมดก็โดนแจ้งข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอมนะครับค่ะมีทั้งการหลบเลี่ยงภาษีไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นแล้วก็ไปแจ้งกับธนาคารเรื่องราคาประเมินที่ดินที่มันต่ำกว่าราคาเป็นจริงด้วยจะได้เสียภาษีถูกลงนะฮะก็อาจจะมีเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือเปล่าทางตำรวจกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลต่อไปนะครับ